สาวกวันนี้เตรียมเฮตำนานความคลาสสิกจะกลับมาโรดแล่นอีกครั้งหนึ่งกับโปรเจกต์มินิรีชาร์จเอ๊ะมันคืออะไรอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังพบกับข่าวรอบโลก EV กับ Daily EV News นะครับพบกับผมเวลอีกเช่นเคยนะเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตที่น่าสนใจทั่วโลกกันก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามนะให้กำลังใจกันด้วยสำหรับใครหลายคนนะที่หลงไหลและชื่นชอบในรถคลาสสิกนะโดยเฉพาะสาวกของมินิเนี่ยไม่ควรพลาดข่าวนี้นะครับสำหรับมินินะครับค่ายรถยนต์สัญชาติอังกฤษนะภายใต้เครือของ BMW Group นะครับต้องบอกว่าเป็นรถคลาสสิกที่อยู่มานานนะตั้งแต่ปี1955ถ้านับปีนี้นะก็ประมาณอายุ80กว่าปีแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าโดยเฉพาะคนอังกฤษเองเนี่ยเขาใช้รถมินิเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแต่วันนี้นะสำหรับคนที่ใช้รถคลาสสิกในอังกฤษเองก็ต้องเจอปัญหานะเพราะว่าในฝั่งยุโรปเองอย่างที่เรารู้กันนะมีความเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยมลพิษทางอากาศมลภาวะเรื่องการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะอังกฤษเองนะเขามีพื้นที่ในการควบคุมการปล่อยมลพิษนะฮะอย่างโดยเฉพาะอย่างถนนออกฟอร์ดนะครับหรือพิคาเดลีเซอร์กิตนะใจกลางกรุงลอนดอนเองเนี่ยนะครับถ้าใครที่เป็นรถที่ไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยคุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เรียกว่าค่าธรรมเนียมรถติดนะครับหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า congestion charge นะฮะค่าธรรมเนียมรถติดคืออะไรเป็นค่าที่เขาบอกว่าเขาต้องมาใช้ในการเหมือนบำบัดนะฮะอากาศว่าเวลารถมันติดเนี่ยถ้าเป็นรถเครื่องยนต์สันดาปหรือรถน้ำมันเนี่ยมันต้องปล่อยควันปล่อยมลพิษออกมาฉะนั้นนั่นหมายความว่าในเมืองเนี่ยคนก็ต้องสูดดมนะเราก็ต้องมีการบำบัดอากาศต้องทำอะไรเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้อากาศมันดีใช่ไหมเพราะว่าเราอยากให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ฉะนั้นไอ้ค่าการธรรมเนียมรถติดหรือ congestion charge เนี่ยมันจะต้องควรที่ต้องจ่ายนะครับซึ่งไอ้ค่าธรรมเนียมนี้นะฮะมันจ่ายกันตามเมืองใหญ่ๆในยุโรปเนี่ยเขาเริ่มใช้กันเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยข้อจำกัดเหล่านี้แหละก็ทำให้คนที่มีรถคลาสสิกนะฮะอยู่ในมืออยากจะเอารถมาใช้โดยเฉพาะรถอย่างมินินะครับที่คนอังกฤษใช้เยอะเนี่ยก็ไม่อยากเอารถออกมาเพราะอย่าลืมว่ารถคลาสสิกเนี่ยพอมันรถมันเก่ามันก็ต้องปล่อยไอเสียออกมาเยอะฉะนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าไอ้ congestion fee หรือค่าธรรมเนียมรถติดเยอะนะเพราะมันคิดตามปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมานะครับซึ่งพอมันมีเกิดอย่างนี้ขึ้นนะฮะมันก็มีอู่ข้างนอกเนี่ยที่เขารับแปลงรถน้ำมันเป็นไฟฟ้านะครับในฝั่งประเทศอังกฤษเองเนาะอย่างรถมินิเนี่ยก็จะมีอู่ดังๆที่รับแปลงมินิเป็นไฟฟ้านะครับก็จะมีอู่อย่างสวินอีนะครับแล้วก็มีลอนดอนอิเล็กทริกคาร์นะครับซึ่งด้วยกระแสนะครับจากความเข้มงวดของกฎในการปล่อยมลพิษออกมานะครับบวกกับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าว่าใครใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในโซนอังกฤษเนี่ยบางพื้นที่รถที่เป็นน้ำมันเครื่องยนต์สันดาปเข้าไม่ได้เลยนะอย่างประเทศจีนเองก็จะมีวันคู่วันขี้ใช่ไหมวันนี้ห้ามใช้แต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าใช้ได้ตลอดนะครับมันก็เลยจะได้สิทธิพิเศษนะซึ่งอังกฤษก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีสิทธิพิเศษให้กับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าก็ทำให้ความต้องการในการที่อยากจะแปลงรถคลาสสิกโดยเฉพาะมินิเนี่ยแปลงเป็นไฟฟ้าเนี่ยความต้องการมากขึ้นแบบล้นหลามเลยนะฮะล่าสุดนะครับทางค่ายมินิได้เปิดตัวนะฮะโปรเจกต์ที่ชื่อว่ามินิรีชาร์จนะครับนั่นก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เอารถมินิเนี่ยมาแปลงเป็นไฟฟ้าเอ๊ะแล้วมันต่างกับอู่นอกยังไงใช่ไหมก็คือว่าอันนี้เป็นทางโรงงานมินินะฮะที่แพลนต์ออกฟอร์ดนะครับหรือโรงงานที่ออกฟอร์ดเองเนี่ยเขาเปิดมาทำเองนะครับซึ่งทีมงานคนที่ทำงานที่โรงงานออกฟอร์ดนะของทางมินิเองเนี่ยเขามีความหลงไหลเขามีความชื่นชอบในจิตวิญญาณความเป็นมินิอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนะฮะการที่เขาเปิดออกมารับแปลงรถคลาสสิกเนี่ยเป็นไฟฟ้าเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความเชื่อมั่นนะเพราะว่าวันนี้ค่ายรถออกมาทำเองมันก็สร้างความน่าเชื่อถืออะไรก็จะเป็นของแท้มากกว่านะครับซึ่งไอการทำโปรเจกต์นี้นะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมงานนะที่เขาทำเพราะว่ามันทำให้เกิดการจ้างงานมันทำให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนนะเกิดซัพพลายเชนนะคนที่อยากจะดัดแปลงเป็นไฟฟ้าเนี่ยพอดัดแปลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการสั่งอุปกรณ์อะไรมันเกิดการจ้างงานระบบซัพพลายเชนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับแถมยังคนคอนเซปต์ความเป็นจิตวิญญาณของเป็นความเป็นมินิได้อยู่เนาะคนที่แปลงก็คือช่างที่ทำงานกับมินิจริงๆซึ่งโครงการมินิรีชาร์จนี้นะครับต้องบอกว่าเปิดตัวมาได้จังหวะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะราคาน้ำมันเนี่ยกำลังพุ่งทะยานดีตัวขึ้นไปต้องบอกว่าหลายๆคนคาดการ
ราคาน่าจะสูงเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีทีท่าว่าจะลงนะครับบวกกับว่าตอนนี้นะฮะรถยนต์ไฟฟ้าที่มีขายในท้องตลาดในฝั่งอังกฤษเองเนี่ยตัวเลือกยังไม่เยอะแถมราคารถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่รู้กันก็คือแพงกว่ารถน้ำมันเสียอีกนะครับฉะนั้นนะฮะถ้าวันนี้นะฮะถ้าเรามีรถเก่าที่เป็นรถคลาสสิกที่มันมีมูลค่าอยู่แล้วเนี่ยหากมาแปลงเป็นไฟฟ้าได้เป็นพลังงานสะอาดเนี่ยอันนี้น่าจะตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะแล้วก็ลดการเป็นภาระนะฮะพอซื้อรถคันนึงเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องเป็นภาระไปถึง 5-6 ปีเลยนะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ฉะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางออกในการที่เขาบอกว่าทำออกมาตอบโจทย์กับคนที่มีรถคลาสสิก3อย่างจะมาแปลงเป็นไฟฟ้ามีคนพูดเล่นๆนะครับว่าหากท่านเซอร์อเล็กซ์อิสโกนิตนะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์มินิเนี่ยยังอยู่นะครับเขาน่าจะสร้างรถที่มีขนาดเล็กโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะเพราะว่าปณิธานของท่านเซอร์อเล็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะสร้างรถซึ่งไอตอนที่เขาสร้างแบรนด์รถมินิออกมาครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ในช่วงท่ามกลางวิกฤตนะช่วงปี1959เนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตการน้ำมันแพงในฝั่งยุโรปพอดีเลยครับอะไรมันจะบังเอิญนะมาตรงกับช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันแม่งแพงพอดีเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นฮะพอราคาน้ำมันแพงเนี่ยเขาก็เลยมีแนวคิดว่าอยากจะสร้างรถที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วสามารถคุ้มค่าในการใช้งานเนาะก็คือเลยมีแนวคิดว่าจะต้องมีรถเนี่ยที่สามารถขนส่งโดยสารคนได้ถึง4คนนะครับและสามารถขนสัมภาระของพวกเขาได้นะครับโดยที่ใช้พื้นที่ให้เล็กที่สุดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงให้ประหยัดมากที่สุดนะก็เลยออกมาเป็นคอนเซปต์มินิในปัจจุบันนี้นี่เองนะครับซึ่งการแปลงรถมินินะจากน้ำมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการประสานค่านิยมของปณิธานของท่านเซอร์อเล็กนะฮะของมินิเนี่ยให้เข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่างพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานสะอาดขึ้นมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการแปลนะเขาบอกว่าของเดิมนะไอ้เจ้าตัวรถมินิมาร์ค1มินิเนี่ยเครื่องยนต์เดิมเนี่ยมันเป็นขนาด848 cc นะครับ34แรงม้าเนาะจะถูกเอามาแทนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับขนาด90กิโลวัตต์นะหรือตีเป็นแรงม้าประมาณ122แรงม้านะโอ้โหแรงกว่าเดิมเนี่ยแทบจะเรียกว่าเกือบ4เท่านะครับสามารถทำให้อัตราเร่งเนี่ย0ถึง100เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9วินาทีเท่านั้นเขาบอกว่าเร็วกว่าเดิมเนี่ยเกินครึ่งเลยนะเพราะของเดิมเครื่องยนต์มันเล็กมากนะแค่848 cc นะครับระยะทางต่อการชาร์จเนี่ยอยู่ที่160กิโลเมตรต่อ1การชาร์จนะครับเขาบอกว่าไม่น้อยหน้าสำหรับเจ้าตัวรถไฟฟ้าของ Mini Cooper SE นะที่เป็นตัวมินิไฟฟ้าที่ทำออกมาล่าสุดเนี่ยซึ่งมินิตัวล่าสุดเนี่ยวิ่งได้210กิโลเมตรนะครับไอ้เจ้าตัวนี้นะไอ้แบตเตอรี่ที่เอามาใช้เนี่ยยังไม่มีการเปิดสเปคนะแต่ที่ผมคาดการณ์นะน่าจะอยู่ประมาณ20กิโลวัตต์อาวประมาณนั้นได้นะครับการชาร์จนะครับเขาบอกว่าสำหรับเจ้าตัวมินิคลาสสิกเนี่ยที่เอามาทำเป็นไฟฟ้าเนี่ยชาร์จเนี่ยจะใช้เวลานะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะเวลาชาร์จเนี่ยตัวชาร์จเนี่ยมันจะชาร์จได้เฉพาะ AC ชาร์จเท่านั้นนะครับไม่รองรับระบบฟาสต์ชาร์จเนาะเพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่รถที่มันดัดแปลงเนี่ยจะไม่รองรับระบบฟาสต์ชาร์จนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำเป็นชุดคิดออกมานะครับตอนนี้ยังไม่มีการรองรับฉะนั้นก็มีแค่ AC หรือชาร์จธรรมดาเท่านั้นนะครับก็รับได้สูงสุดน่ะผ่านออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยก็อยู่ประมาณ 6.6 กิโลวัตต์เนาะฉะนั้นถ้าแบตเตอรี่20กิโลวัตต์อาวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณ 3-4 ชั่วโมงถึงจะชาร์จเต็มนะครับนอกจากนี้นะครับพวกเรือนวงเรือนไม้ทั้งหลายเนี่ยก็มีการดัดแปลงนะครับให้มันสามารถมีฟังก์ชันในการตอบโจทย์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทำให้มันทันสมัยขึ้นเรื่องของการบอกว่าเกียร์อะไรอยู่เป็นตัวไฟขึ้นมานะครับบอกแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ว่าอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิมอเตอร์กี่องศานะครับระยะทางที่เหลืออยู่ที่สามารถวิ่งได้นะครับซึ่งไอการที่ปรับเปลี่ยนเรือนใหม่ให้มันตอบโจทย์การใช้งานกับรถไฟฟ้าอันนี้ถือว่าสำคัญและก็ทำให้มันยังคงรักษาคอนเซปต์ความคลาสสิกแบบดั้งเดิมอยู่นะครับแหมระดับค่ายรถมินิมาทำเองแล้วนะคนทีมงานของโรงงานออกฟอร์ดของมินิเองมาทำมันก็ต้องมีความเนี้ยบเป็นธรรมดาซึ่งอันนี้แหละครับคือคุณค่าของการที่เขามินิมาทำเองนะครับจริงๆแนวคิดสำหรับเจ้าตัวมินิรีชาร์จเนี่ยมันมีมานานแล้วนะตั้งแต่ปี2018นะเขาเคยทำรถดัดแปลงที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยออกไปโชว์ในงานนิวยอร์กออโต้โชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะออกมาเป็นตัวมินิคูเปอร์ SE ที่เป็นไฟฟ้า 100% ในโฉมปัจจุบันนี้อีกนะคะก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาก่อนจะทำรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ออกมาเนี่ยตอนที่เขาทำต้นแบบเนี่ยก็ต้องเอารถน้ำมันมาดัดแปลงเป็นไฟฟ้าแล้วมาทดสอบมาลองวิ่งเนาะแล้วค่อยมาปรับแพลตฟอร์มดูว่าเอ้ยพอมันเป็นน้ำมันเป็นไฟฟ้าโครงสร้างมันต้องปรับตรงไหนเป็นสเก็ตบอร์ดไหมมอเตอร์แบตเตอรี่วางตรงนี้นะแล้วก็ปรับจูนกันไปเนาะฉะนั้นไอ้คอนเซ็ปต์มินิรีชาร์จพอวันนี้นะฮะ
พอเอามาทำออกมาเป็นเชิงพาณิชย์อย่างที่โรงงานออกฟอร์ดนะฮะของมินิเองเนี่ยเขามารับเซอร์วิสดัดแปลงรถคลาสสิกนะฮะให้เป็นไฟฟ้าอันเนี้ยถือว่ามันแก้ข้อปัญหาของคนที่ใช้รถคลาสสิกไม่ว่าจะเป็นค่าเชื้อเพลิงที่วันนี้น้ำมันมันแพงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าซ่อมบำรุงนะครับเพราะรถเก่าเนี่ยค่าซ่อมบำรุงก็จะสูงเนาะค่าซ่อมบำรุงถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหัวเทียนไส้กรองค่าอะไหล่นะอะไหล่ก็ยิ่งหายากยิ่งแพงนะครับต้องหาอะไหล่มาอีกโอ้โหต้องบอกว่าอะไหล่แท้ๆจริงๆเนี่ยหายากแล้วก็ราคาจะสูงมากๆนะครับและเรื่องของไอเสียมลภาวะที่ปล่อยออกมายังไงรถที่มันอยู่มา40ปีเนี่ยโอ้โหยังไงก็ปล่อยไอเสียมากกว่ารถใหม่อยู่แล้วดังนั้นการที่คุณจะแก้ปัญหานะเอามาเป็นไฟฟ้าอันนี้ถือว่าจบมากๆนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะสำหรับวันนี้นะครับอูเนี่ยที่รับดัดแปลงนะครับจากน้ำมันเป็นฟ้าโดยเฉพาะมินิคลาสสิกนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่ามันคล้ายๆอย่างรถฟอร์ดนะเพราะว่าฟอร์ดเองเขาก็มีฐานแฟนของเขาเนี่ยก็มีฐานแฟนที่เป็นคนใช้กระบะฟอร์ดนะครับเขาก็ออกมาเป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะของมัชอีมาขายนะครับเพื่อให้คุณเอาไปดัดแปลงเป็นไฟฟ้าทำเองนะครับแต่สำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเมืองไทยแม่งควรทำที่สุดแล้วนะเพราะบ้านเรานี่แบบทางออกที่จะเราเข้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าวันนี้กำลังซื้อเราก็ไม่ได้เยอะนะเราเป็นหนี้ครัวเรือนก็มากขึ้นนะครับฉะนั้นการที่เอารถน้ำสิ่งที่มีรถน้ำมันที่มีเนี่ยเอามาแปลงเป็นไฟฟ้าสร้างรถมาแปลงเป็นไฟฟ้าเนี่ยโหบอกเลยว่าบ้านเราสู้ได้นะเพราะบ้านเราหาอะไหล่โคตรง่ายเราเป็นฐานการผลิตมากกว่า60ปีนะอะไหล่รถรุ่นเก่าๆแม่งหาได้หมดนะเรามีตลาดเกรด A เกรด B หาได้นะครับแล้วก็ค่าแรงเราถูกกว่าต่างประเทศถูกกว่าอเมริกากับอังกฤษแน่นอนอันนี้ผมแบบฟันธงเอาหัวเป็นประกันเลยนะฮะแล้วฝีมือเราสู้ได้ช่างเก่งๆมีเยอะนะครับแต่เราต้องทำให้มันเป็นมาตรฐานนะครับรัฐต้องผลักดันให้เป็นอู่มาตรฐานนะแล้วก็สร้างลิสซิ่งนะครับให้คุณสามารถเพราะเวลาจะแปลงมันใช้เงินเป็นแสนน่ะจะจ่ายเงินก้อนไม่ไหวถ้าลิสซิ่งผลักดันให้สามารถผ่านไฟแนนซ์สามารถผ่อนได้อันนี้ผมว่าอุตสาหกรรมเนี้ยจะเกิดนะครับและจะเกิดเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างงานให้กับประเทศไทยในอนาคตได้เนาะอยากเห็นยังไงนะก็อยากให้คอมเมนต์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้หน่อยนะครับถ้าชอบนะคลิปนี้นะฮะอยากสนับสนุนนะครับสามารถสนับสนุนได้ตาม QR code ที่ขึ้นดังนี้ได้เลยนะครับหรืออยากจะสนับสนุนเป็น YouTube รายเดือนก็สามารถสมัครด้านล่างหรือ Facebook Support ก็ทำได้เช่นกันหรืออยากจะซื้อเป็นเสื้อเทสลามนุษย์ไฟฟ้าก็สามารถทำได้นะครับเพราะอย่าลืมนะครับเงินที่ท่านสนับสนุนเข้ามานะผมก็จะไปผลักดันให้มันเกิดขึ้นเพราะเรื่องของรถไฟฟ้านะอย่าลืมว่ามันไม่ใช่แค่เอารถมาใช้พลังงานไฟฟ้าก็จบแล้วรถไฟฟ้ามันหมายถึงเรากำลังผลักดันสร้างงานสำหรับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะเป็นงานให้ลูกหลานนะฮะสร้างสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของรถไฟฟ้าเนาะก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะถ้ามีอะไรอัปเดตเจ๋งๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเจอกันใน EP หน้านะครับ